ให้เขาสัก2วันแต่ปรากฏว่าพอได้2วันแล้วมันหมดเหลือเวลาอีกนิดหน่อยเรายังไม่มีการเตรียมตัวอะไรสักอย่างอันนี้ก็ถามไปลงในเฟซเหมือนกันว่าจังหวัดทำอะไรหรือยังมีแผนที่จะป้องกันอะไรยังมีการประชุมกันหรือยังตอนนี้เรากำลังรวบรวมรายชื่อที่จะไปส่งให้ทางส่วนของทหารด้วยเนาะเพราะเจ้าของพื้นที่กับในส่วนของทางจังหวัดด้วยว่ามีแนวคิดแนวป้องกันที่จะทำให้มันเกิดปัญหานี้ได้หรือยังเพราะอันนี้เรามองว่ามันไม่เหมาะสมเรารณรงค์มาตั้งหลายปีเรื่องเกี่ยวกับคมลอยที่มันอันตรายกับบ้านเราเนี่ย เรายังคิดอยู่เลยว่าเราเห็นว่าพวกที่มาจัดเที่ยวนี้น่าจะไม่ใช่เป็นคนไทย 100% อาจจะเป็นบริษัทต่างชาติที่จะพานักท่องเที่ยวเข้ามาเสร็จเรียบร้อยเราอยากถามว่าเม็ดเงินที่ได้มาเนี่ยมันตกอยู่กับในท้องถิ่นสักเท่าไหร่มันคุ้มกับที่เราเอาพื้นที่เราไปให้เขามาทำอะไรก็ได้เอาผลประโยชน์กลับไปแล้วคนที่อยู่ในเชียงใหม่เนี่ยต้องรับทั้งมลพิษทั้งขยะอันลังแท่งหลายที่มันตกลงมาเนาะยิ่งทำสถิติโลกเนี่ยมันจะสักกี่หมื่นกี่พันดวงที่จะขึ้นไปตัวนี้มันเป็นปัญหาของเราแบบมานานแล้วแล้วเราก็พยายามที่จะทำให้มันเบาลงปรากฏว่ามาเที่ยวเนี้ยทุกคนเห็นทุกคนตกใจอ่ะมาจะมาทำสถิติโลกอะไรตรงไอของที่มันไม่ใช่วัฒนธรรมดั้งเดิมของเราเนี่ยขอให้ทางส่วนผู้จัดเนี่ยหรือเจ้าของสถานที่เนี่ยทบทวนอีกทีนึงแล้วคิดว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยเราคงต้องทำหนังสือเป็นทางการไปอีกทีที่จะไปถามทางจังหวัดด้วยแล้วก็ถามทางเจ้าของพื้นที่ด้วยสิ่งสำคัญที่สุดคือมันไม่ใช่วัฒนธรรมของเราถูกไหมครับใช่ตัวนี้มันหลายคนอ้างว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ทีนี้เราอยากถามว่ากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันเข้ากระเป๋าใครเข้ากระเป๋าของคนท้องถิ่นหรือว่าไปเข้ากระเป๋าใครคนใดคนหนึ่งเพราะเราสังเกตว่าอย่างโคมเนี่ยหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นโคมที่ตกลงมาเป็นโคมมาจากที่อื่นถ้าเข้ามาจัดอย่างเงี้ยถ้าเกิดเข้าเอาโคมมาด้วยแล้วเราจะได้อะไรจากตรงนี้อันนี้นี่มันเป็นเรื่องที่ในส่วนของเราจังหวัดเชียงใหม่คนเชียงใหม่หรือหน่วยงานที่ให้สิทธิ์ให้อะไรเข้ามาจัดเนี่ยต้องคิดให้ละเอียดเนาะถ้าเวลามันเกิดอะไรขึ้นเช่นอาคีภัยหรือบ้านใครถูกไฟถูกอะไรอย่างเงี้ยใครดูแลเราใครรับผิดชอบเรื่องนี้ขยะที่มันล้นเมืองที่ตอนนี้มันเป็นปัญหาสำหรับเรามากเนี่ยผู้จัดให้อะไรเราบ้างที่จะดูแลสังคมอย่าคิดถึงไอ้เรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนี่มากนักเลยแล้วสิ่งผลเสียที่มันเกิดกับเมืองแล้วก็เอาวัฒนธรรมของเราที่ไปขายแบบปิดเบือนเนี่ยมันไม่ใช่เราตั้งข้อสังเกตด้วยใช่ไหมครับว่าบริษัทที่มาจัดร่วมจัดเนี่ยเป็นต่างชาติใช่เพราะว่าชื่อก็บอกผู้เข้ามาร่วมแถลงข่าวก็เห็นอยู่ว่าไม่ใช่คนไทยทีนี้เราเชื่อว่าที่บ้านเขาอะเขาจะทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าอันตรายมันมีหลายอย่างข้อกฎหมายเขาก็คงบังคับอยู่แต่บ้านเราเนี่ยอิสระเสรีเนาะแค่หน่วยงานบางหน่วยงานที่ไปขออนุญาตกันโดยที่หน่วยงานทั้งนั้นที่อนุญาตเนี่ยเคยมีการวิจัยไหมว่าผลเสียที่มันเกิดขึ้นกับผลได้ที่เราได้เนี่ยมันคุ้มค่ากันหรือเปล่าแต่ในส่วนของชาวบ้านอย่างเราที่เห็นกันอยู่เนี่ยมันน่ากลัวมากไอ้การรณรงค์ที่ผ่านมาจะเป็น10ปีเนี่ยดูเหมือนจะดีขึ้นแต่ปรากฏว่างานเนี้ยมาตูมเดียวเนี่ยแบบโอ้โหมันทำลายอะไรหลายๆอย่างที่เราช่วยกันทำมา